หลังจากที่ตายไปเด็กเนิร์ดคนหนึ่งเขาเนี่ยได้ค้นพบว่าตัวเองนั้นได้รับพลังของเทพปีศาจมาและนั่นก็ทำให้เขาเนี่ยไม่มีวันตายแถมยังมีพลังวิเศษเหนือมนุษย์อีกต่างหากและเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงกันต่อไปก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันผมก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้ให้ถึงสัก299ไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าเพื่อนๆเนี่ยพร้อมกันแล้วผมก็ขอเชิญเพื่อนๆรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าอาจินเดมิฮิวแมนกันได้เลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดนะครับมันเนี่ยก็ได้เริ่มต้นตอนที่หนังเนี่ยฉายให้เราเห็นถึงอาจินหรือก็คืออมนุษย์หรือมนุษย์สายพันธุ์ที่ไม่มีวันตายต่อให้จะบาดเจ็บหนักแค่ไหนก็จะตายไปเพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็จะฟื้นคืนชีพกลับขึ้นมาใหม่ได้โดยตัวของอาจินนั้นก็ได้ถูกพบครั้งแรกที่แอฟริกาเมื่อ26ปีก่อนจนถึงตอนนี้ก็ได้มีอมนุษย์ที่ถูกระบุตัวตนได้อยู่46คนทั่วโลกโดยรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้มีการตั้งคณะกรรมการควบคุมอาจินขึ้นมาเพื่อจะไขปริศนาของอาจินอยู่ตลอดเวลาและต่อจากนั้นนะครับนางเนี่ยก็จะตัดภาพไปให้เราเนี่ยได้เห็นถึงหนุ่มนักศึกษาแพทย์คนหนึ่งที่มีชื่อว่านากาอิเคและในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ได้ประสบอุบัติเหตุถูกรถบรรทุกชนเข้าอย่างจังจนเสียชีวิตและเขาเนี่ยก็ได้ถูกพาไปที่โรงพยาบาลทั้งแขนและขาของเขามันเนี่ยต้องถูกตัดทิ้งแต่ทว่าหลังจากนั้นมันเนี่ยก็ได้งอกขึ้นมาใหม่ครับแถมเขาเนี่ยยังฟื้นกลับขึ้นมาแม้ว่าควรจะต้องตายไปแล้วทำให้ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอาจินคนที่3แล้วและนากาอิเองก็เพิ่งรู้ตัวว่าตัวเองอยากเป็นอาจินโดยตอนนี้เขาเนี่ยจึงต้องถูกคุมตัวเอาไว้อยู่ที่โตเกียวเพื่อต้องกลายเป็นหนูทดลองไปโดยปริยายโดยทางด้านของนากาอินั้นเขาเนี่ยก็มีแม่และน้องสาวอยู่1คนโดยก่อนหน้านี้เขาเนี่ยก็ได้ใช้ชีวิตแบบคนปกติทั่วไปแต่ตอนนี้เขาเนี่ยกลับต้องมาเจ็บปวดทรมานเพราะถูกทดลองอยู่ทุกวันโดยในศูนย์วิจัยอาจินที่เขาถูกกักกันไว้ก็มีการป้องกันความปลอดภัยอย่างแน่นหนาเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยทำอันตรายต่อใครได้และเพื่อไม่ให้ความลับเรื่องการทดลองได้รั่วไหลออกไปข้างนอกแต่ทว่าถึงจะปลอดภัยยังไงนะครับในวันนี้ที่ศูนย์วิจัยก็ได้ถูกอาจิน2คนบุกเข้ามาชิงตัวนากาอิไปได้อยู่ดีโดยซาโตะกับทนากะก็เป็นอาจินที่เคยถูกจับมาอยู่ที่นี่ก่อนโดยซาโตะเนี่ยก็เป็นคนช่วยทนากะออกไปเมื่อ3ปีที่แล้วและคราวนี้ทั้งสองเนี่ยก็ได้มาช่วยนากาอิด้วยกันโดยซาโตะเนี่ยก็ได้ฆ่าทุกคนในศูนย์วิจัยแต่นากาอิเนี่ยยังฆ่าใครไม่ลงรวมทั้งยังปฏิเสธไม่เข้าร่วมการต่อสู้กับรัฐบาลของซาโตะด้วยและเขาก็ดันไปยิงโดนซาโตะโดยไม่ตั้งใจทำเอาซาโตะเนี่ยผิดหวังและหมายมั่นจะเล่นงานเขาด้วยจนทางด้านนากาอิเขาเนี่ยต้องวิ่งหนีไปซ่อนด้วยความกลัวกับเจ้าหน้าที่ห้องแลบที่ยังรอดตายอยู่อีก2คนทำให้ในจังหวะนั้นนะครับทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยก็เลยตัดแขนตัวเองเพื่อรอให้ซาโตะเนี่ยมาเจอโดยเขาก็ให้เจ้าหน้าที่2คนเนี่ยรีบหนีไปก่อนโดยให้บอกทางหนีทีไล่เอาไว้ด้วยโดยหลังจากนั้นเขาเนี่ยก็ได้สู้กับซาโตะเพื่อถ่วงเวลาให้แต่ทว่าทางด้านของซาโตะเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าเจ้าหน้าที่ไปได้คนนึงแล้วก็ยังเรียกผีสีดำออกมาจากร่างของตัวเองด้วยและในตอนนั้นเองผีสีดำของนากาอิก็ได้ออกมาจากร่างกายของเขาโดยที่เขาไม่รู้ตัวเองด้วยเหมือนกันและเขาก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยก็มีผีสีดำเหมือนกันทำให้ผีสีดำสองฝ่ายเนี่ยก็ได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดครับและระหว่างนั้นซาโตะเนี่ยก็ได้ฆ่าเจ้าหน้าที่อีกคนตายไปโดยผีสีดำของซาโตะก็ได้จัดการผีสีดำของนากาอิได้แต่เขาก็ได้เรียกมันอีกตัวออกมาแล้วก็ยังทำให้ซาโตะแปลกใจด้วยว่ามันเนี่ยทำตามใจตัวเองได้ด้วยโดยมันก็ได้จัดการผีสีดำของซาโตะลงได้ทำให้นากาอิเนี่ยก็เลยหนีออกมาได้ในที่สุดส่วนทางด้านของซาโตะกับทานากะนะครับพวกเขาก็ได้เดินออกไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่รออยู่เหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่าที่ศูนย์วิจัยนี้ทำการทดลองกับอาจินไม่ใช่ว่าอาจินเนี่ยให้ความร่วมมือเพื่อจะได้รับความคุ้มครองตลอดชีพอย่างที่ทุกคนเนี่ยเข้าใจมาตลอดและหลักฐานก็ได้อยู่ในเว็บไซต์ของพวกเขาที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูความโหดร้ายของการทดลองได้ทำให้ซาโตะก็ได้ร้องขอสิทธิพลเมืองเพื่ออาจินแล้วก็ขอเขตปกครองพิเศษให้พวกเขาผ่านสื่อโทรทัศน์โดยใช้ท่าทางน่าสงสารด้วยซึ่งมันนะครับก็ได้ทำให้เกิดข้อถกเถียงมากมายหลังจากนั้นว่าควรทำตามที่เขาเรียกร้องดีหรือเปล่าส่วนที่ทางฝั่งของนางกาอินะครับหลังจากที่เขาเนี่ยหนีออกมาเขาเนี่ยก็ได้คุณยายท่านหนึ่งที่อาศัยอยู่แถบชานเมืองช่วยให้ที่พักและอาหารกับเขาเพราะยายเองเนี่ยก็มีหลานชายที่รุ่นราวคราวเดียวกับเขาอยู่คนหนึ่งจึงช่วยเขาไว้โดยไม่สงสัยหรือถามอะไรเลยและอีกที่ทางด้านน้องสาวของนางกาอินะครับ
หลังจากที่เรื่องวุ่นวายจบลงเธอเนี่ยก็ได้ถูกเจ้าหน้าที่หญิงของศูนย์วิจัยอาจินเด็กเข้ามาสอบถามว่าพี่ชายเนี่ยติดต่อเธอมาบ้างหรือเปล่าแต่น้องสาวเนี่ยก็บอกไปว่าต่อให้พี่ชายจะติดต่อมาเธอเนี่ยก็จะไม่บอกใครอยู่ดีแล้วจู่ๆในตอนนั้นเจ้าหน้าที่หญิงคนนั้นก็ได้ถูกผีสีดำของธนากะฆ่าตายไปต่อหน้าต่อตาเธอแต่แล้วเจ้าหน้าที่หญิงเนี่ยก็ได้ฟื้นกลับขึ้นมาและกลายเป็นว่าเธอเองก็เป็นอาจินด้วยอีกคนและก็ได้ช่วยน้องสาวของนากาอิให้รอดจากธนากะมาได้และที่ทางด้านของนากาอินะครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้มาอาศัยอยู่กับคุณยายนากาอิเนี่ยก็ได้ช่วยยายทำงานถอนวัชพืชไปด้วยจนเขาเนี่ยได้ยินข่าวที่เอริโกน้องสาวเนี่ยได้ถูกอาจินบุกโจมตีที่โรงพยาบาลทำให้ทางด้านของนากาอิเขาจึงได้แอบไปหาน้องสาวบนดาดฟ้าโดยที่ไม่ให้ใครเห็นและเขาเนี่ยก็ได้ระบายให้น้องสาวฟังถึงที่อยู่ฝันของเขาเนี่ยก็พังทลายลงเขาเนี่ยอุตส่าห์ร่ำเรียนจนได้เป็นหมอแล้วแต่กลับต้องมาดูว่าตัวเองจะเป็นอาจินแล้วก็ยังถูกไล่ล่าอยู่แบบนี้อีกทั้งยังทำให้ครอบครัวเนี่ยไม่ได้อยู่เป็นสุขอีกและหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ถล่มศูนย์วิจัยไปได้หลายวันแล้วนะครับในตอนนี้ตัวของซาโต้เขาเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการตอบรับเรื่องที่ร้องขอไปทำให้ซาโต้จึงเผยแพร่วิดีโอของตัวเองเพื่อบอกว่าเขาจะโจมตีทำลายกระทรวงสาธารณสุขเป็นระลอกแรกเกี่ยวกับที่รัฐบาลนิ่งเฉยกับคำขอร้องของเขาและตัวของซาโต้ก็ได้ประกาศให้อาจินคนอื่นๆมาร่วมมือกับเขาเพื่อต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของตัวเองด้วยกันโดยทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยก็ได้พาน้องสาวมาอยู่ที่บ้านคุณยายด้วยกันพอรู้ว่าซาโต้ต้องไม่ยอมหยุดเรื่องนี้ง่ายๆแน่และหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยก็ได้ใช้เวลาฝึกฝนผีสีดำของเขาให้เก่งขึ้นและเพียงแค่เขาคิดมันเนี่ยก็จะปรากฏกายออกมาในทันทีส่วนทางด้านของเอริโกเธอเนี่ยก็ได้ช่วยคุณยายทำงานบ้านทำอาหารและก็สนิทกับยายไปแล้วโดยเธอเนี่ยก็ป่วยมาตั้งแต่เด็กถ้าไม่นากาอิจึงตั้งใจเรียนหมอเพื่อจะได้มารักษาน้องสาวให้หายดีและหลังจากนั้นวันเวลาเนี่ยก็ได้ผ่านเลยไปอีกหลายวันจนถึงวันและเวลาที่ซาโต้เนี่ยประกาศจะโจมตีครับทำให้นักข่าวและผู้คนต่างไปรอดูกันอยู่แถวตึกกระทรวงสาธารณสุขในโตเกียวพร้อมทั้งกำลังตำรวจแน่นหนาแต่ทว่าก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจนกระทั่งเครื่องบินลำหนึ่งได้พุ่งชนตึกเขาอย่างจังก่อนที่มันจะระเบิดรุนแรงขึ้นจนตึกในถล่มซึ่งซาโต้นั้นก็เป็นคนขับเครื่องบินลำนั้นด้วยตนเองโดยที่ในเครื่องบินลำนั้นนะครับก็ได้มีอาจินหลายคนเนี่ยมาเข้าร่วมกับซาโต้ด้วยโดยเขาเนี่ยก็ได้ไลฟ์สดถ่ายทอดการกระทำของตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ของเขาซึ่งแน่นอนว่านากาอิก็นั่งดูอยู่ด้วยความไม่พอใจอย่างมากและในจังหวะนั้นทางด้านหน่วยจู่โจมเฉพาะกิจของญี่ปุ่นพวกเขาเนี่ยก็พยายามจะปราบซาโต้ให้ตายสนิทก่อนที่เขาเนี่ยจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งโดยการยิงให้เขาตายแล้วก็ล้อมวงระดมยิงใส่ไม่ยั้งในขณะที่เคลื่อนย้ายร่างของซาโต้ออกมาจากซากตึกไปด้วยแต่แล้วนะครับท่านอากาศที่ซุ่มอยู่บนดาดฟ้าของอีกตึกหนึ่งก็ได้ลอบยิงตำรวจไปทีละคนทีละคนจนซื้อเวลาให้ซาโต้ฟื้นกลับขึ้นมาได้ทำให้ซาโต้จึงได้สังหารกองกำลังตำรวจหลายสิบคนนั้นจนราบอย่างไม่กลัวตายเพราะว่าเขามันไม่มีวันตายและในขณะที่ทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยกำลังนั่งดูไลฟ์สดของซาโต้อยู่จู่ๆในตอนนั้นเขาเนี่ยก็ต้องหยุดชะงักลงเมื่อชาวบ้านแถวนั้นได้มาโวยวายหน้าบ้านยายพอรู้แล้วว่าเขาเนี่ยคืออาจินทำให้เขาก็เลยบอกให้น้องสาวรีบเก็บของเพื่อไปจากที่นี่โดยเขาเนี่ยก็ได้ขอบคุณคุณยายที่รู้แล้วเหมือนกันว่าเขาเนี่ยเป็นอาจินแต่ยายเนี่ยก็ไม่ได้สนว่าเขาจะเป็นอะไรโดยบอกให้เขาพาเอริโกออกไปทางประตูหลังส่วนยายจะทวงเวลาพวกชาวบ้านไว้ให้เองทำให้ทางด้านของนากาอิกับเอริโกก็ได้หนีออกมาอย่างเงียบๆจนได้ส่วนที่ทางด้านของซาโต้นะครับในขณะนี้เนี่ยเขาก็กำลังสู้กับตำรวจทั้งหน่วยเพียงคนเดียวและเขาก็สามารถเอาชนะมันได้โดยเขาเนี่ยก็ได้ขอให้รัฐบาลมอบโตเกียวให้เขาเสียภายใน20วันหลังจากนี้เพื่อให้โตเกียวกลายเป็นเขตปกครองพิเศษของเหล่าอาจินหากรัฐบาลไม่ทำตามที่เขาขอคราวนี้เขาจะพ่นแก๊สพิษนรกให้ทั่วโตเกียวและก็ทำให้เกิดการสังหารหมู่ครั้งใหญ่ที่สุดจนมนุษย์เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยทีเดียวและตัวของซาโต้นั้นเขาเนี่ยก็ได้ทำให้เห็นในวันนี้แล้วว่าเขาเนี่ยไม่ได้แค่ขู่แต่ว่าเขาเนี่ยทำจริงและก็จะรอฟังคำตอบที่เขาต้องการจากพวกรัฐบาลต่อไปโดยหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับภาพเนี่ยก็จะตัดมายังศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโดยที่ตอนนี้โทสกิก็ได้ทำการติดต่อไปหาซาโต้เพื่อจะขอเจรจาลอมชอมด้วยหลังจากที่รัฐบาลได้ปรึกษาหารือกันหลายครั้งแล้วและก็ได้มติออกมาว่าจะมอบเกาะล้างในคิวชูทางเหนือของฮอกไกโดให้เพื่อเป็นเขตปกครองพิเศษของอาจินทำให้อาจินคนอื่นๆเนี่ยก็พอได้ยินพวกเขาเนี่ยก็ดีใจมาก
แต่ทว่าซาโต้ก็ต้องการเพียงแค่เมืองโตเกียวเท่านั้นก่อนจะตัดการสนทนาไปดื้อและหลังจากที่วางสายไปทางด้านของซาโต้เขาเนี่ยก็ได้สังหารตัดหัวอาจินที่ไม่เห็นด้วยกับเขาก่อนจะยัดร่างเอาไว้ในถังเหล็กอย่างโหดเหี้ยมและหลังจากที่ได้คุยกับซาโต้ไปนะครับทางด้านของพวกรัฐบาลเขาเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจจนรัฐบาลเนี่ยได้จัดตั้งหน่วยพิเศษขึ้นมาเพื่อปราบปรามพวกอาจินหรือแอนตี้อาจินโดยประชาชนเนี่ยก็ได้พากันอพยพออกจากโตเกียวแล้วก็กวาดซื้อของตุนกันทั้งเมืองโดยทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยก็ได้ไปพบกับโทซากิอย่างลับๆเพื่อต่อรองว่าโทซากิกับเขาควรร่วมมือกันเพื่อหยุดซาโต้ขอแค่ให้รัฐบาลเนี่ยคุ้มครองน้องสาวของเขาและหลังเรื่องจบเมื่อซาโต้เนี่ยได้ถูกจับแล้วเขาเนี่ยก็ต้องการตัวตนใหม่และรัฐบาลต้องไม่ตามหาตัวเขาอีกแม้ว่าทั้งสองเนี่ยก็ต่างไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้พวกเขาคงต้องพึ่งพากันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเสร็จแล้วและหลังจากที่นากาอินะครับได้คุยกับโทซากิเสร็จแล้วหลังจากนั้นนากาอิเนี่ยก็ได้เข้าประชุมกับฝั่งรัฐบาลโดยซาโต้นั้นต้องไปขโมยแก๊สพิษที่เขาต้องการจากที่หนึ่งซึ่งเป็นที่เดียวที่จะหาแก๊สนั้นได้ในตอนนี้ทำให้นากาอิจึงคิดแผนจะไปดักรอซาโต้ที่นั่นโดยมีหน่วยแอนตี้อาจินเป็นกองกำลังหนุนอีกทีและนากาอิก็เชื่อว่าซาโต้เนี่ยจะไม่เปลี่ยนแผนหลอกแน่เพราะแก๊สพิษนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาจากการทดลองกับตัวซาโต้เองโดยซาโต้จะต้องการให้คนเจอความเจ็บปวดแบบที่เขาเนี่ยต้องเคยเจอแน่ๆและหลังจากเหตุการณ์นั้นนะครับหนังเนี่ยก็จะตัดภาพมาที่ตึกของบริษัทฟอร์ซซึ่งเป็นผู้ผลิตแก๊สพิษโดยทางบริษัทก็ได้ให้ความร่วมมือกับทางรัฐบาลเป็นอย่างดีและก็ได้จัดเพิ่มกำลังรปภ.เอาไว้เรียบร้อยแล้วและทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยก็ได้เสนอเพิ่มอีกว่าพวกเขาเนี่ยควรทำกับดักไว้ในห้องชั้น49ซึ่งเป็นที่เก็บเซฟที่ใส่แก๊สพิษเอาไว้พอไม่รู้เลยว่าซาโต้เนี่ยจะมาไม้ไหนและมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่ซาโต้เนี่ยครับเขาเนี่ยก็ได้ส่งอาจินแฝกเข้ามาในตึกได้แล้ว1คนและเมื่อเขาทำการแฮกเซิร์ฟเวอร์สัญญาณแจ้งเตือนเนี่ยก็ได้ดังมาที่ฝั่งรัฐบาลที่เตรียมรับมืออยู่ในทันทีโดยตอนนั้นเองพอทานากะได้รู้แล้วว่าแก๊สพิษอยู่ชั้นไหนก็ได้พาทีมบุกเข้าไปในตึกพร้อมอาวุธปืนเลยโดยเขาเนี่ยก็ยิงขู่แล้วก็สร้างความตื่นตระหนกใจให้กับทุกคนในตึกจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ตรงไปยังเป้าหมายในทันทีโดยทางด้านของทานากะนะครับเขาเนี่ยก็ได้ตรงไปเก็บห้องรักษาการรปภ.ที่ชั้น9ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วก็หลุยฆ่าคนในสำนักงานอย่างไม่เลือกหน้าโดยพอนากาอิลงไปตรวจสอบดูก็เลยรีบแจ้งโทซากิทันทีว่ามีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นโดยพวกทานากะก็ได้บุกขึ้นไปถึงชั้น12แล้วแต่นากาอิก็พบว่าซาโต้เนี่ยไม่ได้มาด้วยเขาเนี่ยก็เลยส่งผีสีดำไปตรวจสอบดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าพอตอนนี้ดูเหมือนว่าระบบเนี่ยจะถูกควบคุมจากระยะไกลไปแล้วและไม่นานนักหลังจากนั้นผีสีดำของนากาอิเขาเนี่ยก็ได้เจอตัวอาจินที่เข้ามาแฮกเซิร์ฟเวอร์แล้วทำให้โทซากิกับเจ้าหน้าที่หญิงก็เลยรีบลุดไปจับตัวแล้วก็บังคับให้อาจินคนนั้นเปิดระบบต่างๆที่เขาเนี่ยได้ปิดไปก่อนและพอระบบระบายอากาศกลับมาใช้งานได้นากาอิเนี่ยก็เริ่มแผนการของเขาทันทีโดยการส่งอนุภาคอาจินสีดำจำนวนมหาศาลที่มีแต่อาจินเท่านั้นที่มองเห็นได้เข้าไปตามช่องระบายอากาศทำให้พวกของทานากะเนี่ยก็เลยมองไม่เห็นอะไรเลยก่อนจะถูกยิงยาสลบแล้วก็จับตัวเอาไว้ได้ทั้งหมด4คนและในตอนนั้นเองทางด้านของซาโต้ที่เขาเนี่ยได้ตัดแขนตัวเองให้ทานากะเอาใส่กระเป๋าไปด้วยเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปในเครื่องสับไม้เพื่อฆ่าตัวเองด้วยการถูกสับให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพอการเกิดใหม่นั้นจะเกิดขึ้นกับชิ้นเนื้อที่ใหญ่ที่สุดทำให้เขาจึงกลับมางอกเกิดใหม่ที่แขนของตัวเองโดยที่คนในตึกเนี่ยก็ไม่ได้ทันตั้งตัวแต่ทว่านากาอิกับผีสีดำก็ช่วยกันส่งอนุภาคอาจินมาล้อมซาโต้เอาไว้จนทำให้เขาเนี่ยถูกยิงยาสลบไปด้วยจนได้แต่ทว่าร่างกายของซาโต้มันเนี่ยก็ฟื้นเร็วมากและเขาเนี่ยก็ตื่นขึ้นมาฆ่าคนไปได้อีกก่อนจะช่วยพวกทานากะเอาไว้ได้และหลังจากนั้นนะครับทางด้านซาโต้กับทานากะพวกเขาเนี่ยก็ได้ไปยังเซฟชั้น49ก่อนจะเอาแก๊สพิษออกมาจากเซฟโดยฝั่งนากาอิเขาเนี่ยก็กำลังพยายามช่วยคนเจ็บที่ถูกซาโต้ยิงและเขาเนี่ยก็ถูกเตือนให้หนีไปอย่าสู้กับซาโต้อีกเลยสุดท้ายเขาเนี่ยก็ช่วยชีวิตคนไว้ไม่ได้แถมยังปล่อยซาโต้ไปไม่ได้อีกด้วยโดยทางด้านของซาโต้เขาเนี่ยก็ตั้งใจจะปล่อยแก๊สพิษจากบนดาดฟ้าของตึกนี้เลยทำให้ทางด้านของนากาอิก็เลยรีบตามเขาขึ้นไปข้างบนตรงลานจอดเฮลิคอปเตอร์ในทันทีและเขาก็หยุดไม่ให้ซาโต้เปิดประตูลานจอดได้ทันและทั้งสองนะครับก็ได้เปิดฉากต่อสู้กันโดยที่ผีสีดำของนากาอิก็ปกป้องเขาเป็นอย่างดีส่วนในที่ทางด้านเนยนะครับในตอนนี้ทางด้านของทานากะเขาเนี่ยก็ตั้งใจจะฆ่าโทซากิ
แต่ทว่าเจ้าหน้าที่หญิงที่เป็นอาจินเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้ได้ทันและผีสีดำของทั้งสองก็ได้ลงมือต่อสู้กันด้วยเช่นกันโดยเธอนะครับก็ได้เอาตัวเองเนี่ยมารับลูกกระสุนแทนโทซากิโดยเธอเนี่ยก็ถูกธนากะทำร้ายอย่างหนักแต่เธอเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้จนพลิกกลับมาเป็นต่อธนากะได้และด้วยความช่วยเหลือของโทซากิทั้งสองเนี่ยจึงจัดการกับธนากะให้สลบไปโดยไม่ทันได้รีเซ็ตตัวเองได้ส่วนที่ดังๆของนากาอินั้นเขาเนี่ยก็ยังสู้ฝีมือของซาโต้ไม่ได้เลยครับทำให้ซาโต้ก็เลยโยนแก๊สพิษหวังใจมันจะแตกกระจายออกไปทำให้ทางด้านของนากาอิที่เห็นแบบนั้นก็เลยรีบกระโดดตามไปรับมันเอาไว้ได้ครับก่อนจะได้ผีสีดำมาช่วยรับร่างของเขาเอาไว้แต่ทว่าเขาก็ได้รับบาดเจ็บจึงจัดการยิงฆ่าตัวเองให้ตายเพื่อจะได้รีเซ็ตตัวเองกลับมาอีกครั้งแล้วก็รีบเอาแก๊สพิษเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ก่อนจะกลับมาสู้กับซาโต้ต่อโดยทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อจะได้ฟื้นขึ้นมาอย่างสมบูรณ์แบบใหม่อีกครั้งโดยหลังจากถูกทำร้ายไม่หยุดหย่อนจนถึงตอนนี้ซาโต้เนี่ยก็ยังแปลกใจไม่หายเพราะนากาอินั้นเรียกผีสีดำออกมาได้หลายตัวกว่าที่คิดสุดท้ายนากาอิกับผีสีดำของเขาก็ช่วยกันยิงยาสลบใส่ซาโต้ได้สำเร็จจนทางด้านของนากาอิเขาเนี่ยต้องเสียแขนไปข้างนึงโดยที่ในจังหวะนั้นนะครับผีสีดำของนากาอิมันเนี่ยก็ได้กลับเข้าไปอยู่ในร่างของซาโต้แล้วก็จะหันมาฆ่านากาอิแทนโชคดีที่ว่าหน่วยแอนตี้อาจินเนี่ยก็มาได้ทันเวลาพอดีทำให้ทั้งซาโต้และนากาอิจึงถูกทำให้เยือกแข็งจนล่างเนี่ยระเบิดแตกกระจายไปพร้อมกันและหลังจากนั้นนะครับทางด้านของโทซากิเขาเนี่ยก็ได้เผยให้เจ้าหน้าที่หญิงรู้ว่าเขาเนี่ยได้บอกให้นากาอิรอซาโต้มายังจุดที่แอนตี้อาจินจะจู่โจมโดยรัฐบาลกับแอนตี้อาจินจึงคิดจะจับนากาอิด้วยส่วนตัวโทซากิเองก็ไม่มีทางเลือกนอกจากสัญญากับนากาอิไปเพราะเขาต้องการจะจับซาโต้ให้ได้เท่านั้นและในระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังเก็บชิ้นส่วนของซาโต้กับนากาอิเพื่อไม่ให้พวกเขาเนี่ยงอกกลับขึ้นมาได้อีกในตอนนั้นแขนที่ยังเหลืออยู่ข้างหนึ่งของนากาอิก็ได้งอกออกมาแล้วก็พาเขาเนี่ยกลับมามีชีวิตอีกครั้งทำให้แอนตี้อาจินก็คิดจะจับเขาแต่ทว่าโทซากิเนี่ยก็รีบตะโกนห้ามไม่ให้ยิงเขาทำให้นากาอิจึงรีบกระโดดหนีทะลุกระจกตึกออกไปทันทีก่อนที่หนังเรื่องนี้จะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังหรือภาพยนตร์เรื่องอาจินเดมิฮิวแมนโดยผมหลังจากที่ได้ดูก็รู้สึกปลื้มหนังเรื่องนี้มากเลยครับมันทั้งสนุกและมันมากๆเรียกได้ว่าครบรสจัดจ้านกันเลยทีเดียวเชียวและถ้าอยู่ดีๆวันนึงเพื่อนๆได้รับพลังมาแบบพระเอกที่ทำให้ไม่มีวันตายและมีพลังแข็งแกร่งแบบนี้เพื่อนๆจะทำยังไงกับพลังครับจะเอาไปใช้ทำอะไรกันบ้างถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์บอกกันไว้ที่ด้านล่างด้วยนะครับและในส่วนของเรื่องคะแนนนะครับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทำคะแนนจากเว็บ IMDB ไปได้ที่ 6.4 เต็ม10คะแนนครับส่วนในวันเทลสกอร์ผมเนี่ยก็ขอให้ไปสักที่ 7.5 เต็ม10คะแนนเลยแล้วกันนะครับและก่อนจะจากกันไปผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือในตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ Facebook มีกลุ่ม Facebook มี Instagram ช่องแล้วก็มี TikTok ของช่องด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ติดตามแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆของเราก็ฝากเพื่อนๆไปกดติดตามกดไลค์กันด้วยนะครับจะคอยอัปเดตคอนเทนต์ใหม่ๆลงอยู่เสมอสำหรับวันนี้พวกเราไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ